ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมีเรื่องให้คุณนั้นแก้ไขแต่ปัญหานั้นก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครนะคะที่คิดอยากที่จะนะคะเพิ่มพลังในเรื่องของการงานบางท่านนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะไปหานะคะอุปกรณ์เสริมนะคะบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะไปนะคะหาซื้อคอมสักเครื่องนึงโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงหรือไปศึกษาเพิ่มเติมกับสิ่งที่คุณทำเพื่อนะคะเขาเรียกว่าต่อยอดความสามารถในการทำงานก็สามารถทำได้และทำได้ดีค่ะและสำหรับเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมีคนมาสนับสนุนเรื่องการเงินของคุณแต่เรื่องความรักใครที่ไปแอบรักคนอายุน้อยกว่าระวังจะเสียใจนะคะไม่ใช่เขาไม่รักตอบนะแต่ด้วยนะคะความห่างของอายุก็ดีด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยการใช้ชีวิตก็ดีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในช่วงนี้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมานะคะทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์กันดีกว่านะคะประจำวันจันทร์ที่20มกราคมดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะบอกได้เลยว่าจะมีความขี้เกียจมันเหมือนแบบวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ฉันขี้เกียจไปทำงานฉันมีความรู้สึกว่าฉันยังทำงานนู้นไม่เสร็จยังมีความรู้สึกกังวลใครที่อยู่ในวัยเรียนอาจจะแบบอาจารย์จะเอากันบ้านแต่เรายังทำไม่เสร็จหรือบางท่านเนี่ยจะได้ทำโปรเจกต์แล้วยังเคลียร์ไม่เสร็จคือเหมือนกับว่าเราก็พยายามแล้วนะมันอาจจะนอนดึกแล้วก็เคลียร์ไม่เสร็จจะมีความกังวลสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์อยู่เล็กน้อยและสำหรับในเรื่องของธุรกิจไปได้ด้วยดีค่ะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต้องปรับตัวนะอย่างที่อาจารย์บอกเวลาเราขายของนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเรารู้ว่าเราทำไข่พะโล้เนี่ย100ฟองเราขายไม่หมดเราขายเหลือทุกวันเลยวันละ20ฟองแทนที่จะทำ100ฟองลดลงมาให้เหลือ80ฟองคือขายให้หมดอย่าขายเอาเหลือนะให้ขายให้หมดให้คนมาหาซื้อเราแล้วเดี๋ยวพอเขาหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาอีกนะคะอย่างนี้ดีกว่าและสำหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีเงินการใช้เงินเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองบางท่านช่วงนี้อาจจะซื้อวิตามินบำรุงผิวบางท่านอาจจะแบบเข้าไปร้านยาไปลองเช็คตู้ยาที่บ้านแล้วมีของขาดหลายอย่างก็ซื้อมานะคะเขาเรียกว่าจะเสียเงินกับสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะมันอื่นแปลว่าอะไรคุยหลายคนน่ะยังไม่รู้จะเลือกใครก็รอไว้ก่อนหลายคนที่เกิดวันจันทร์ที่ช่วงนี้คุยหลายคนอย่าเพิ่งเลือกเพราะเลือกไปมีโอกาสเลือกผิดนะคะช่วงนี้ดาวในเรื่องของการตัดสินใจของคุณนั้นในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่และนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยในดวงชะตานะคะมีโอกาสที่จะนะคะเป็นตัวแทนค่ะเข้าไปพูดคุยนะคะหรือเข้าไปเจรจาต่อรองในเรื่องของการทำงานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ให้ผู้ที่เกิดวันอังคารระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของบางทีการใจร้อนหรือบางทีเนี่ยการที่เรานั้นนะคะเขาเรียกว่าไม่ละเอียดหรือบุบบ่ามากเกินไปอาจจะทำให้การติดต่อการเจรจามีปัญหาด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นการเงินไหลลื่นคล่องตัวดีค่ะแต่ให้ระวังนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับของที่คุณอยากได้ด้านความรักไม่มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะความรักมีจังหวะที่ดีมีโอกาสนะคะที่จะชวนกันไปท่องเที่ยวหรือมีโอกาสที่จะพูดถึงในเรื่องของอนาคตให้กันและกันค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์นะคะบอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะจะมีความเครียดความเครียดนะคะเกี่ยวกับการกดดันในเรื่องของการงานใครทำงานเป็นเซลล์ใครทำงานเกี่ยวกับการตลาดอาจจะโดนเร่งยอดทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยหงุดหงิดนะคะและสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธท่านใดนะคะที่อาจจะทำธุรกิจออนไลน์อยู่ช่วงนี้นะคะให้เก็บหลักฐานการส่งให้เก็บหลักฐานในเรื่องของการโอนเงิน
หรือการรับเงินไว้ให้ดีนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และสำหรับในเรื่องของการเงินและความรักไม่มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะความรักจะมีคนรักเก่าๆนะคะหรือบางทีคนที่คุณเคยแอบชอบสมัยประถมมัธยมอาจจะมีโอกาสติดต่อกันได้มาขอแอด Facebook แอด Line ให้ได้คุยกันให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของการงานนะคะจะมีจังหวะที่ดีจังหวะที่เด่นค่ะการพูดคุยการเจรจาการตกลงการเลื่อนขั้นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็จะได้รับนะคะทุกสิ่งที่คุณนั้นตั้งหวังไว้หรือคาดหวังไว้นั่นเองแต่สำหรับนะคะในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสใช้เงินเยอะโดยเฉพาะใช้กับญาติพี่น้องนะคะและที่สำคัญอาจจะไปซื้อของนะคะที่เสียที่แตกหักนะคะของใหม่มาทดแทนของเก่าที่เสียไปก็ได้ด้านความรักนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะก็ยังเปิดใจได้เรื่อยๆนะคะเพราะใกล้แล้วค่ะคนที่ใช่ของคุณนั้นกำลังจะมาถึงคุณในไม่ช้าค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดีกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในดวงชะตานั้นนะคะจะมีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์งานรีเริ่มใหม่ๆนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกก็ยังค่อนข้างเด่นนะคะงานพวกสิ่งสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะงานรับเหมาก่อสร้างนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกองค์กรนะคะรัฐนะคะหรือราชการต่างๆนั้นนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดนะคะในวันศุกร์เนี่ยเงินถึงแม้ว่าจะตรึงมือแต่ก็ยังสามารถที่จะหามานะคะใช้ได้นะคะคล่องตัวดีอยู่ค่ะความรักไม่ได้มีอะไรมากนะคะสำหรับใครที่รอข่าวดีนะคะบอกรักเขาไปแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับรักตอบเร็วๆนี้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่20มกราคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะจะมีจังหวะที่ดีค่ะมีโอกาสที่จะมีจังหวะในเรื่องของการงานการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการงานที่เกี่ยวข้องกับการขายของเก่าการขายนะคะของที่เป็นลักษณะมือสองต่างๆจะประสบความสำเร็จด้วยดีการงานที่อยู่ในแวดวงราชการนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะชมเชยนะคะได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วๆนี้แต่สำหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นใช้เยอะแต่โชคยังดียังมีจังหวะดีๆนะคะไปขอความช่วยเหลือใครเรื่องการเงินเขาก็จะให้โอกาสดีๆเรื่องการเงินคุณมาและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าถ้ารักคนอายุน้อยกว่าและช้ำใจรักผู้ใหญ่ดีกว่าไหมนะคะจะได้ดูแลกันค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ